การประท้วงที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยตรงโค่นล้มอำนาจอะไรได้ทันทีในประวัติศาสตร์มันจะมีต่อระบอบที่มันกำลังอ่อนแอแล้วมันกำลังจะพังอยู่แล้วเท่านั้นแล้วพอมีการชุมนุมประท้วงขึ้นมาหน่อยมันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือเป็นน้ำหนักที่สำคัญที่ทำให้ระบอบที่กำลังจะพังอยู่แล้วมันพังลงแต่จริงๆแล้วเมื่อระบอบที่เรากำลังต่อสู้อยู่มันเซตตัวว่าอย่างแข็งแกร่งมันใช้เวลาหลายสิบปีสร้างพลังอำนาจขุมกำลังของตัวเองเอาไว้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในประวัติศาสตร์และในต่างประเทศปรากฏการณ์มันเหมือนกันก็คือว่าการชุมนุมประท้วงมันไม่ได้ส่งผลโดยตรงว่าคนออกมาชู3นิ้วแล้วระบอบมันจะพังคืนต่อหน้าต่อตาหรือคนที่มีอำนาจจะยอมตามแล้วบอกว่าเออกูยอมลาออกก็ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมประท้วงไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมประท้วงไม่ใช่สิ่งจำเป็นตรงกันข้ามการชุมนุมประท้วงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดมีพลังมากที่สุดที่จะบอกว่ามีคนจำนวนมากขนาดไหนที่กำลังเชื่อและกำลังเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นสิ่งไหนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีประเด็นใหม่ที่ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนในสังคมนั้นๆถูกยกขึ้นมาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการคนจำนวนมากมาร่วมกันยืนยันแสดงออกว่านี่เป็นช่องทางเป็นเส้นทางที่เราอยากจะไปในประเทศของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมประท้วงจึงทำหน้าที่ในการปักธงทางความคิดปักหลักชัยให้เห็นว่าเราจะเดินไปทางไหนอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดมาตรา112ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันสนับสนุนเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยจริงๆไม่พูดลงไปไม่ได้เลยโดนข้างล่างด่าป้าอัญชันเจ้าของสถิติจำคุกสูงสุด87ปีวันนี้อยู่ในเรือนจำด้วยคำพิพากษาถึงที่สุดถ้าไม่แก้ไขไม่ยกเลิกกฎหมายมาตรานี้เอาป้าอัญชันออกมาไม่ได้พี่สมบัติทองย้อยศาลตัดสินแล้วแต่ยังอุทธรณ์อยู่แต่ไม่ได้ประกันตัวอยู่ในเรือนจำ6ปีศาลพิพากษา6ปีแซมทะลุฟ้าแม็กทะลุฟ้าอยู่ในเรือนจำยังไม่ได้ประกันตัวแม้ว่ายังไม่ส่งฟ้องเลยก็ตามมีพลทหารอีกคนนึงครับคุณเมทินเป็นทหารขึ้นศาลทหารอยู่ในคุกทหารนี่คือรายชื่อคนที่อยู่ในเรือนจำด้วยมาตรา112และนาทีนี้ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นนาทีที่มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา112สูงที่สุดในประวัติศาสตร์คือ208คน10ปีที่แล้วครับพี่น้องพอเราพูดถึงเรื่องมาตรา112เราพูดได้เต็มที่เราแค่แก้ไขอยากจะแก้ไขพูดดังก็ไม่ได้แก้ไข112ยังต้องหันซ้ายหันขวาอาจารย์วรเจตเสนอแก้ไข112ยังโดนต่อยที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แต่พอมาถึงวันนี้หลัง2ปีแห่งการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่พอเราพูดถึงมาตรา112เราได้ยินเสียงกลับมาคำเดียวว่าไม่มีทางอื่นแล้วในวันนี้ถ้าจะช่วยคนอีก200กว่าคนที่โดนคดีนอกจากยกเลิก112ใครเห็นด้วยชู3นิ้วขึ้นมาพร้อมกันยกเลิก112ยกเลิก112ยกเลิก112